รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาชีพเกษตรกรคนในสังคมบอกว่าเป็นเกษตรกรยากจนจริงฮะจริงครับแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรทุกคนไม่ได้ยากจนเกษตรกรที่รวยๆก็มีและเกษตรกรที่รวยแทบทุกคนมีนิสัยเหมือนกันคือเป็นเกษตรกรที่ศรัทธาในองค์ความรู้ศรัทธาในเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีมาใช้เป็นเกษตรแบบแม่นยำสุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยดิฉันมินดา นิตยาวัฒนะนะคะมาตามสัญญาค่ะที่เราค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำเรื่องของเมลอนเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ว่าต้องอาศัยนวัตกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวที่วันนี้จะมาแนะนำเช่นเดียวกันนั่นก็คือฟักข้าวค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้ฟักข้าวนี่มันดียังไงเหรอหน้าตาเป็นยังไงบางทียังไม่รู้เลยด้วยซ้ำแต่คุณหมอแนะนำและคอนเฟิร์มบอกว่าฟักข้าวสามารถสร้างรายได้มหาศาลแล้วก็ที่สำคัญเลยคือผลประโยชน์นะคะหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเองก็ไม่ใช่น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการพูดคุยของเราในวันนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะตัวที่สองข้างๆคุณภูมินี่เลยคือฟักข้าวค่ะจริงๆฟักข้าวเนี่ยมันเป็นพืชป่านะเป็นพืชป่าเป็นพืชพื้นบ้านของไทยชื่อเรียกทั่วไปเรียกแก๊ก GAC แก๊กฟรุตนะครับแก๊กนี่เป็นภาษาเวียดนามนะบางคนก็เรียกสวีทกอดมันมีหลายชื่อเลยกันแต่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นพืชพื้นบ้านเพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเกษตรกรบางคนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ชื่อว่าคุณรัตนพงศ์จันทวงศ์ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอาหารอายุรวัฒน์เป็นเรียกว่าเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวไทยพัฒนาอยู่นครปฐมนะครับนครปฐมนี่เป็นแหล่งใหญ่ในการพัฒนาพืชป่าฟักข้าวพัฒนาขึ้นมาเป็นพืชสวนนะครับแล้วก็ทั้งประเทศมีแค่3กลุ่มนครปฐม2กลุ่มกลุ่มคุณรัตนพงศ์กลุ่มนึงแล้วก็ที่สุรินทร์กลุ่มนึงทั้งประเทศไทยเนี่ยเวลานี้ผลิตฟักข้าวพัฒนามาเป็นพืชสวนเนี่ยนะครับถือว่าน้อยมากคุณปู่ผลผลิตทั้งประเทศตกประมาณสัก450ตันเนี่ยต่อปีนะครับคิดเป็นพื้นที่ปลูกก็ประมาณสักไม่กี่ร้อยไร่2-300ไร่นะยังน้อยมากยังถือว่าแล้วก็ทั่วโลกความต้องการผลผลิตฟักข้าวเนี่ย 54,000 ตันเราผลิต450ตันโอ้โหยังไม่ถึง 1% เวียดนามผลิตเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 18,000 ตันต่อปีความต้องการเขาก็พอๆกันเขาเวียดนามเขาใช้มาก่อนเราเวียดนามขนาดหุงข้าวเนี่ยยังเอาผลผลิตจากฟักข้าวมาใส่ในการหุงข้าวมาดูว่าทำไมคุณรัตนพงศ์จึงสนใจพัฒนาเอาฟักข้าวมาพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเนี่ยนะครับข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าในฟักข้าวเนี่ยมันมีคุณค่าทางโภชนาการมหัศจรรย์อย่างยิ่งกรัมต่อกรัมน้ำหนักเท่ากันเนี่ยฟักข้าวมีวิตามินซีมากกว่าส้ม60เท่าคุณปูเชื่อไหมฟักข้าวมีระดับเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอท10เท่าคุณปูทานมะเขือเทศไหมฮะค่ะมะเขือเทศเนี่ยเขาทานกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาต้องการสารไลโคปีนสารพวกเบต้าแคโรทีนไลโคปีนพวกนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับฟักข้าวมีมากกว่ามะเขือเทศเท่าไหร่รู้ไหมครับมีไลโคปีน70เท่า
โหทำไมมันมหัศจรรย์ขนาดมันมหัศจรรย์ไงครับถึงว่าเราถึงไม่สนใจคนยังไม่ค่อยรู้จักกันแล้วคุณรัตนพงศ์พอศึกษาไปเช็คเข้าโอ้โหนี่มันของสุดยอดมหัศจรรย์ของโลกนะแล้วบ้านเราก็ปลูกได้ทำไมเราไม่พัฒนาก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นสนใจที่จะพัฒนาในภาพรวมของฟักข้าวไทยนี่จริงๆมันเป็นพืชพื้นบ้านนะค่ะที่มาเราทำไมถึงมีฟักข้าวนะครับทำไมถึงคนรู้จักฟักข้าวมากขึ้นจริงมันมาจากที่ไม่รู้จักฟักข้าวเพราะว่ามันกำลังจะสูญพันธุ์นะครับเรามีนโยบายว่าเราอยากจะอนุรักษ์พืชพื้นบ้านนะครับไว้นะครับเพราะเนี่ยเราก็เลยหาวิธีที่จะทำให้มันมีชีวิตต่อไปได้ก็คือให้มันดูแลตัวเองเราก็เลยต้องมีการปลูกในทางธุรกิจแต่ว่าจริงๆมันมีคุณค่าอาหารสูงจากการวิจัยที่พบมานะครับเราก็เลยมองว่า1ต้องการอนุรักษ์พืชพื้นบ้าน2เนี่ยต้องการนำสารอาหารจากธรรมชาติเนี่ยมาให้มนุษย์มวลมนุษยชาติเนี่ยได้กินเพื่อดูแลสุขภาพลดภาระเรื่องการใช้ยาลงไปนั่นหมายความว่าเราจะบรรเทาอาการเจ็บป่วยนะครับจากการขาดสารอาหารดังนั้นฟักข้าวมันก็เลยเป็นคำตอบนะครับที่เราเริ่มตรงนี้มาเริ่มปลูกตอนแรกก็คือไปเอาพันธุ์จากป่าของไทยแถวเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ทางนครปฐมมาปลูกพอปลูกแล้วก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องของผลผลิตนะครับในต่อต้นต่อปีเป็นทั้งยังไงคือการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยผมจะเป็นคนศึกษาหลังจากที่ศึกษาในระบบเบื้องต้นปุ๊บเราก็มีการทำยังไงเราถึงจะรักษามันได้เราต้องทำให้มันขายได้เราก็ต้องมาแปรรูปให้คนกินได้ง่ายเนื่องจากว่าธรรมชาติของฟักข้าวนี่หนึ่งกินยากยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำให้ฟักข้าวมีชีวิตต่อไปได้เนี่ยก็เลยมาแปรรูปเป็นน้ำก่อนลำแรกเลยพอทำเป็นน้ำแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนขายในท้องถิ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนต่างๆเพื่อให้ขายได้มากขึ้นไกลขึ้นก็จะวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากน้ำก็มาเป็นเดี๋ยวก็มาเป็นเครื่องสำอางก็มีเป็นเป็นผงนะครับเป็นผงแห้งผสมน้ำสำหรับผสมน้ำชงดื่มเลยนะครับแล้วก็สำหรับใส่แคปซูลก็มีสำหรับไปเติมในอาหารอื่นๆได้คือก่อนปลูกเราต้องดูดินของเราก่อนเลยคือดินเนี่ยบางคนปลูกเนี่ยใช้ต้องไถพื้นแล้วปลูกให้ขึ้นถึงขึ้นก็ไม่ออกลูกต้องดินแข็งๆเพราะข้าวแกเป็นพืชป่าไม่ชอบดินร่วนซุยครับคือตรงนั้นหนึ่งแล้วก็การให้น้ำต้องให้น้ำสม่ำเสมอก็จะออกลูกทั้งปีง่ายๆแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจจะทำเนี่ยปลูกที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าดินเนี่ยเรามาปรับได้ใช่ไหมคะแต่ต้องมีแหล่งน้ำสำคัญคือต้องมีแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำเพราะพืชฟักข้าวเนี่ยชอบน้ำบ่อยมากแต่ไม่ท่วมขังแค่นั้นเองชอบน้ำแต่อย่าเยอะจนท่วมอันนั้นคือตายคืออยู่ไม่ได้นะคะอย่างส่วนของพี่พื้นที่กี่ไร่อะคะ4ไร่ครับ4ไร่นี่คือเป็นฟักข้าวหมดเลยอะใช่ครับโอ้แล้วดูแลกันยังไงอะก็ดูแลก็ไม่ยากครับฟักข้าวที่เป็นพืชป่าไม่ต้องดูแลมากมายก็แค่คอยให้น้ำเว้น2วันหรือ3วันมาให้น้ำครั้งนึงก็คือจบละโอ้ง่ายขนาดนั้นเลยครับอย่างนี้ใครก็ปลูกได้ดิคะหรือเปล่าใช่ครับปลูกได้แต่เรียนรู้นิดหน่อยหลายคนก็บอกว่าเขาพยายามที่จะปลูกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีพื้นที่จำกัดครับถ้าพื้นที่ไม่ใหญ่มากนี่แนะนำให้ปลูกไหมคะก็สัก1ไร่ก็ปลูกได้แล้วครับรายได้ก็ค่อนข้างสูงเทคนิคเคล็ดลับอะอย่างวิธีการเนี่ยโดยรวมอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่เราต้องจัดยังไงก็จัดให้มันโปร่งโล่งแล้วรอบนอกก็ต้องตัดไม่ให้เถาห้อยมาบังลมให้ลมเข้ามาได้แกจะพัดความร้อนออกก็จะมีลูกทั้งปีอาจารย์คะอย่างลูกที่อยู่ตรงศีรษะของเราสองคนเนี่ยค่ะลูกนี้ถือว่าสวยเลยไหมคะเนี่ยก็สวยครับแต่ผลยังเล็กอยู่แล้วผลมันโตได้มากสุดแค่ไหนก็คือต้องปรับสายพันธุ์ไปเรื่อยๆถ้าผลโตที่สุดก็ประมาณโล7หรือโล8หมายถึงว่าลูกเล็กเนี่ยสายพันธุ์ในลูกมันจะแค่นี้มันจะไม่ได้โตไปกว่านี้นี่แหละคือสาเหตุที่ว่าปรับปรุงสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเลือกสายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือถือว่าสุกแล้วสุกแล้วครับวิธีการดูคือดูยังไงสุกไม่สุกอะไรเงี้ยเราสังเกตลูกสีครับค่ะสีก็จะออกสีส้มก็เริ่มสุกละค่ะพอสุกเริ่มสีส้มพออีก2วันก็จะเป็นสีแดงคือตรงนั้นพร้อมใช้งานอ๋ออันนี้คือได้อีก2วันถึงจะอันนี้สีส้มครับตัดได้ครับแต่ถ้าตัดไปเข้าโรงงานก็อย่างนี้ก็ตัดได้พอโรงงานไปแล้วเขาไม่ได้ทำวันนี้เด็ก2วันทำก็จะพอดีเลยส่วนที่มีเบต้าแคโรทีนมีไลโคปีนมีวิตามินซีมากที่สุดก็คือส่วนที่เยื่อหุ้มมะเร็งไม่ใช่เนื้อใช่ไหมเนื้อมีบ้างแต่ไม่มากนักแต่ที่เยอะที่สุด
เยื่อหุ้มมะเร็งมีสูงมากๆในกลุ่มของคุณรัตนพงศ์กลุ่มพรรคข้าวที่นครปฐมเนี่ยก็บริหารจัดการได้ดีสมาชิกสัก20 30ไร่ปลูกสัก70ไร่คนนึงปลูกเยอะมากไม่ได้นะฮะคนนึงปลูกสัก5ไร่10ไร่ก็เต็มที่ละเพราะมันต้องการการดูแลนะฮะปรากฏว่าก็พัฒนาออกมาเป็นน้ำพรรคข้าวนะครับสารที่มีประโยชน์มากอย่างที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนไลโคปีนวิตามินซีพวกนี้คือต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระมีผลยังไงครับมีผลเอาง่ายๆหนึ่งที่เป็นปัญหากันมากคือโรคหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจพวกนี้ถ้าอนุมูลอิสระเยอะๆก็มีโอกาสโน้มน้าวเยอะโรคมะเร็งชะลอความแก่ทำให้หนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะครับเขาพบว่าในผลฟักข้าวเนี่ยคุณครูปรากฏว่าถ้าเรามาผ่ามาเช็คว่าในผลฟักข้าวหนึ่งลูกเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรเท่าไหร่ผ่าออกมาก็จะมีเปลือกนอกเนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนต่อน้ำหนักนะครับประมาณสัก 18% แล้วพอผ่ามาถัดจากเปลือกเข้ามาเป็นเนื้อมีส่วนประกอบโดยน้ำหนักประมาณสักเกือบ 50% โอ้เยอะนะเกือบ 50% แล้วที่เหลือเป็นเมล็ดกับเยื่อหุ้มเมล็ดเยื่อหุ้มเมล็ดเนี่ยมีประมาณ 18% และตัวเมล็ด 14% ใช้การได้หมดทุกอย่างส่วนที่มีเบต้าแคโรทีนมีไลโคปีนมีวิตามินซีมากที่สุดก็คือส่วนที่เยื่อหุ้มเมล็ดไม่ใช่เนื้อใช่ไหมคะเนื้อมีบ้างแต่ไม่มากนักแต่ที่เยอะที่สุดเยื่อหุ้มมะเร็งมีสูงมากๆและทุกวันนี้เนี่ยเวลางานวิจัยที่จะเอาฟักข้าวมาผลิตเป็นน้ำมันฟักข้าวบ้างเป็นเครื่องดื่มไปแรงต่างเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ส่วนผสมนี้เยอะรวมทั้งเครื่องสำอางต่างๆก็เอาเยื่อมะเร็งฟักข้าวมาใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสินค้าทางการเกษตรตัวนี้ได้เริ่มต้นมีคนสนใจและผู้ที่สนใจพื้นฐานเดิมก็ไม่ใช่เกษตรกรนะครับคุณรัตนพงศ์นี่แบ็คกราวด์เป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นวิศวกรไอทีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเป็นโปรแกรมเมอร์คนละเรื่องกันเลยกับเกษตรกรรมนะแต่โปรดสังเกตนะคุณปู่นวัตกรรมการเกษตรในบ้านเราซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ต้องใช้องค์ความรู้เต็มรูปแบบมันมักจะมากับใครรู้ไหมฮะวิศวกรมักจะมาคนเวียนวิศวกรค่ะพวกนี้คือแบ็คกราวด์ที่บ้านเป็นเกษตรกรหรือตัวเองสนใจะนะครับปรากฏว่าคุณรัตนพงศ์ก็เช่นเดียวกับคุณสุวิทย์แบ็คกราวด์ไม่ได้เป็นเกษตรกรปรากฏมาสนใจศึกษาอย่างจริงจังเอาองค์ความรู้มาใช้เมล็ดฟักข้าวเนี่ยนะครับเวลามาเพาะทั่วไปมันไม่ค่อยงอกครับถ้าคนไม่รู้จักเทคนิคมันงอกสัก 2% 3% แต่คุณรัตนพงศ์รู้วิธีศึกษาจนสามารถพัฒนามาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ไร่นึงเนี่ยผลผลิตก็ตกประมาณสักไร่ละสักประมาณ2,000กิโลคือตอนแรกๆเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ตัวนี้ดีนะครับเรามาเพาะเนี่ยอัตราการงอกอยู่ที่ประมาณ 2% คือพูดง่าย100เมล็ดเนี่ยงอกแค่2เมล็ดอุ้ยแล้วไม่ท้อเหรอครับ 2% น้อยมากเลยนะมันก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการที่รักษาพืชพันธุ์พื้นบ้านแล้วหาวิธีต่อนั่นมันก็มาจากวิทยาการทางด้านการเกษตรค่ะนะครับเพราะการเกษตรไทยนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาเพราะน่ะจาก 2% ก็มาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 95% เยอะมากอันนี้คือการเพาะเมล็ดตอน 2% มันผิดพลาดยังไงเหรอคะทําไมผิดพลาดจากที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้หลายๆอย่างหลายๆอย่างการลองผิดลองถูกการศึกษามันทําให้การเปลี่ยนแปลงค่ะเราจากที่เราไม่รู้เลยเราก็มาศึกษาเรื่องของความชื้นอุณหภูมิต่างๆที่เหมาะสมวัตถุการเพาะอะไรต่างๆแล้วก็มีคิดแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่แต่เราก็มีข้อดีอย่างนึงว่าเกษตรกรที่ปลูกกับเราเนี่ยอยู่ในโครงการของเราเนี่ยมีความรู้นะครับแล้วไม่อยู่นิ่งนะครับคือชอบตลาดซึ่งเขามีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วพอผมมาอธิบายให้ฟังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาต่อค่ะไปต่อยอดกันเองต่อยอดเสร็จเขาก็มาบอกผมต่อค่ะคือมันเป็นการเขาเรียกเป็นการบริหารองค์ความรู้ละ
เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเราได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราเคยศึกษามาเริ่มแรกแล้วเขาไปทำต่อเขามีความรู้พื้นฐานที่ดีกว่าเราเขาบอกเราต่อผมก็ไปบอกคนต่อโอ้ดีมากๆเลยมันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้แต่ที่ต้นทุนที่บอกว่าตั้งแต่ต้นนี่ก็คือเนี่ยแหละโดยรวมตรงนี้นะครับที่ทำก็จะมีเสามีสลิงมีสปริงเกอร์นะครับค่าแรงคนทำนะครับเพราะช่วงแรกต้องใช้แรง อยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทต่อไร่แต่ทีนี้ต้นทุนมันจะถูกเฉลี่ยเนื่องจากฟักข้าวนี่มันเป็นตัวไม้เขาเรียกว่าไม้เลื้อยขนาดใหญ่อายุยืนมันอยู่ได้มากกว่า100ปีนั่นคือความพิเศษของมันแต่เวลาเราคำนวณต้นทุนเราคำนวณแค่30ปี30ปีจากเราลงทุนประมาณ1ไร่ 30,000 บาทคำนวณไปที่30ปีมันก็จะอยู่ไร่ละ 1,000 ถูกมั้ยฮะไร่ละ 1,000แต่รายได้ของเรา1ไร่เนี่ย1ไร่เราจะดูดได้ประมาณ2ตันค่ะ2ตันต่อไร่ราคาขายที่เรารับประกันกันอยู่เนี่ยก็คืออยู่ที่คือรายได้ 40,000 บาทต่อไร่ต่อปีต่อไร่ต่อปีกับต้นทุนที่เราลงทุนเฉลี่ย 1,000 บาท 1,000 บาทคุณรัตนพงศ์บอกว่าในกลุ่มสมาชิกไทยพัฒนาที่นครปฐมให้ราคาประกันเลยผลิตแล้วมาส่งกิโลละ20ค่ะไร่หนึ่ง 2,000 โลคูณด้วย20ก็ไร่หนึ่งทำเงิน 40,000 ลงทุนครั้งหนึ่งต่อไร่นะ 30,000 บาทปีหนึ่งก็เฉลี่ยพันเดียวรายได้ 40,000 หากต้นทุนผมให้มีค่าโสหุ้ยอื่นทุกอย่างเลยรวมกันเป็น 5,000 เลยก็ยังเหลือต้อง 35,000 ดีกว่าปลูกข้าวไปหลายสิบเท่าถูกไหมครับแล้วแต่ว่าฟักข้าวเนี่ยผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ชาวเกษตรกรที่ดูรายการแล้วไปแห่ไปปลูกแห่กันไปปลูกไม่ได้นะครับคือฟักข้าวเนี่ยมันจะปลูกมากปลูกน้อยมันต้องอยู่ที่ว่ามันมีความต้องการในตลาดเท่าไหร่มันต้องจับคู่เพราะว่าตัวผลฟักข้าวเนี่ยพอเก็บมาแล้วเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานว่าตัดมาแล้วมันไม่ใช่ว่าทิ้งไว้ได้เป็นเดือนๆไม่ใช่แป๊บเดียวมันก็จะเสียหายมันเกษตรกรต้องจับคู่กับโรงงานที่จะแปรรูปหรือคนที่จะทำตลาดโดยตรงต้องจับคู่ถ้าไม่จับคู่จู่ๆซีซัวปลูกขึ้นมาจะไปขายที่ไหนนะครับเพราะนั้นมันต้องแมทชิ่งเลยฮะกลุ่มของคุณรัตนพงศ์กลุ่มไทยพัฒนามีโรงงานผลิตน้ำฟักข้าวตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีอยู่เป็นน้ำฟักข้าวที่พร้อมดื่มนะฮะมีทั้งประเภทขวดเล็กๆเป็นขวด180ซีซีขวดพลาสติกขาย20บาทอร่อยด้วยอันนี้แช่เย็นแต่เก็บได้ไม่นานนะฮะแค่6วันอีกตัวนึงคือผลิตเป็นขวดแก้วอันนี้คือผ่านขบวนการอย่างดีเก็บได้นานไม่ต้องแช่เย็นนะครับก็มีอนาคตเห็นบอกว่าจะพัฒนาเป็นผงเอาน้ำเอาผลิตภัณฑ์ผลฟักข้าวมาพัฒนาเป็นผงเวลาจะดื่มนะครับก็ฉีกใส่ละลายน้ำเย็นกินแล้วชื่นใจผสมกับผลไม้ตัวอื่นเช่นผสมกับเสาวรสผสมกับน้ำสับปะรดก็ได้เป็นน้ำผลไม้ที่มีรสมีส่วนผสมน้ำฟักข้าวนะครับมีถึงขั้นว่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทำการวิจัยแล้วบอกผลฟักข้าวเนี่ยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ตั้ง15ชนิดนะมีตั้งแต่ประเภทเป็นอาหารและเครื่องดื่มเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องสำอางหลังจากที่เขาปลูกเสร็จใช่ไหมครับเราก็เปิดรับจากคอนแทคฟาร์มรับเอาเข้าสู่โรงงานการแยกชิ้นส่วนนะครับพอแยกชิ้นส่วนเสร็จเนี่ยก็จากลูกฟักข้าวลูกเนี่ยครับก็จะเอาเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งจากการวิจัยของอาจารย์รัตนพงศ์นี่จะเห็นว่าสารพวกเบต้าแคโรทีนไรโคเปนซึ่งจะมีอยู่ในสารของเยื่อหุ้มเมล็ดเยื่อสีแดงตรงนี้อยู่ตรงบริเวณตรงนี้หมดเลยไอ้ที่เป็นเยื่อๆอย่างนี้เหรอโอเคครับมีมากที่สุดตรงนี้นะครับก็เอาเข้าไปแยกชิ้นส่วนออกไปนะครับเอาไปเข้าโรงงานผลิตแปรรูปครับแล้วก็ทำเป็นน้ำผลไม้นะครับนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ออกเป็นน้ำผลไม้ครับเป็นน้ำผลไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ออกขายตามสู่ท้องตลาดทั่วไปครับผมส่วนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเยื่อสีเหลืองเนี่ยเป็นเนื้อของเมล็ดฟักข้าวเนี่ยตอนนี้เราเอาไปทำเป็นซอสฟักข้าวนะครับเป็นซอสฟักข้าวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทานคำว่าซอสเนี่ยต้องทานกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับแต่ว่าในลูกฟักข้าวเนี่ยมันมีสารพวกไลโคปีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมากกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าครับอันนี้คือ2ส่วนมีตรงไหนที่ไปทำอะไรได้อีกไหมคะก็ในส่วนของที่เป็นเปลือกเนี่ยตรงเปลือกค่ะตรงเป็นเปลือกเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เก็บเอาไปทำอาหารให้เป็ดนะครับซึ่งเป็ดเนี่ยดูแล้วไข่เป็ดที่เขาทานเปลือกฟักข้าวไปเนี่ยเขาจะมีไข่แดงที่เข้มข้นกว่า
ไข่ของเป็ดทั่วไปอ๋อเหรอคะครับผมแน่นอนมันต้องมีแพ็กเกจจิ้งด้วยเนาะมีครับแพ็กเกจของเรานี่หน้าตาเป็นไงคะมันต้องเป็นการปรับอะไรให้มันดึงดูดไหมอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะนี่เลยครับแพ็กเกจเนี่ยนะครับเราก็จะแพ็กเกจเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องแล้วก็เป็นขวดนะครับเป็นขวดก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับอันที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่บรรจุเป็นขวดแก้วนะครับเป็นขวดแก้วเป็นขวดแก้วเนี่ยเราจะออกดีไซน์แพ็กเกจออกมาให้สวยงามแบบนี้อร่อยเมื่อกี้ดิฉันได้ชิมแล้วคือมันเป็นส่วนผสมของมีน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดเข้าไปด้วยบวกกับน้ำฟักข้าวใช่ครับเพราะว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเยื่อหุ้มเมล็ดตรงเนี้ยนะครับเนื้อเยื่อของมันแล้วเนี่ยมีทีมงานได้ชิมลงไปแล้วล่ะมันมีรสเฟื่องฟาดนะครับแต่คุณค่าของมันนี่ค่อนข้างสูงมากมันกินได้เลยอ่ะทานได้เลยครับทานได้เลยตอนนี้เนี่ยเหตุที่ตัวเองเขามีเฟื่องและฟาดไม่สามารถทานได้สดๆก็จึงต้องเอาไปผสมกับตัวสับปะรดกับสับปะรดเพราะรสมันกลมกล่อมมากเกษตรกรที่รวยๆก็มีและเกษตรกรที่รวยแทบทุกคนมีนิสัยเหมือนกันคือเป็นเกษตรกรที่ศรัทธาในองค์ความรู้ศรัทธาในเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีมาใช้เป็นเกษตรแบบแม่นยำสูงสองตัวนี้ฟักข้าวเนี่ยคุณปู่ทั้งโลกต้องการ 54,000 ตันค่ะเราผลิต450ตันอือแล้วคุณค่าโภชนาการมันมหัศจรรย์ขนาดนี้ทุกวันนี้เนี่ยตลาดมันยังแค่ 54,000 ตันเพราะคนยังไม่ค่อยรู้ถูกไหมครับถ้าคนรู้เนี่ยนะครับนี่ผมยังคิดว่าผมจะต้องไปหามาลองถ้าผู้บริโภครู้ข้อเท็จจริงว่าคุณค่าโภชนาการมันขนาดนี้ความต้องการน่าจะเพิ่มขึ้นดีมันจะโตอีกเท่าไหร่คุณปู่ขนาดแค่ 54,000 ตันที่เพิ่งเริ่มต้นนี่เรายังไม่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้คุณปูรู้มาก่อนไหมฮะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้จากทำรายการคนทั่วโลกไม่ค่อยรู้ถ้ารู้เนี่ยเผื่อปีนึงเป็นล้านตันแล้วเราปลูกแค่450ตันมันยังโตได้กว่านี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างของพืชเศรษฐกิจตัวใหม่2ตัวที่อาศัยนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับมาปลูกปั้นจนกระทั่งมันมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งเมลอนไว้เรียกว่าทั้ง10สายพันธุ์ของคุณสุวิทย์ไตรโชคเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีลูกศิษย์กระจายไปทั่ว มีเครือข่ายปลูกไม่ใช่ที่อยุธยาอย่างเดียวนะฮะขยายไปที่นครราชสีมาขยายไปที่สระแก้วแถวปราจีนบุรีนะครับเมลอนตัวนี้อาจจะสร้างเศรษฐีเกษตรกรขึ้นมาอีกเป็นร้อยเป็นพันคนฟักข้าวก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมากๆนะครับเอาแค่เท่าเวียดนามเนี่ยเราก็ขยายตัวได้อีก 4-50 เท่าแล้วนะครับค่ะเพราะนั้นในเรื่องนวัตกรรมการเกษตรกับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะทำเงินมหาศาลต่อไร่เนี่ยกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คุณปู่สังเกตไหมครับว่าอาชีพเกษตรกรรมคนในสังคมบอกเป็นเกษตรกรยากจนจริงไหมฮะจริงครับแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรทุกคนไม่ได้ยากจนเกษตรกรที่รวยๆก็มีและเกษตรกรที่รวยแทบทุกคนมีนิสัยเหมือนกันคือเป็นเกษตรกรที่ศรัทธาในองค์ความรู้ศรัทธาในเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีมาใช้เป็นเกษตรแบบแม่นยำสูงเกษตรที่ไม่ใช่เขาเคยทำมาอย่างนี้ก็ทำไปไม่ใช่รอดินฟ้าอากาศอย่างเดียวไม่ใช่ครับเป็นเกษตรที่เอาชนะธรรมชาติได้ตัวอย่างเช่นคุณสุวิทย์ก่อนจะปลูกอะไรต้องศึกษาก่อนดินมีคุณค่าเท่าไหร่มีต้นทุนเดิมอยู่เท่าไหร่แล้วจะใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะหรือไงแล้วไม่ใช่เขาให้ใส่ไร่ละสองถุงก็ใส่มั่วไปใส่ละเอียดถึงขั้นว่าต้นละเท่าไหร่มันจึงเป็นที่มาของเมลอนพรีเมียมสุดๆคุณภาพสุดๆนะครับผลฟักข้าวถ้าไม่เอาความรู้มาจับเอาผลไปขายเฉยๆเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานถูกไหมครับแล้วคนจะไปกินไปอะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกถูกไหมฮะมันต้องผ่านกระบวนการแปรรูปให้มันสะดวกในการสำหรับชีวิตคนเมืองถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างว่าถ้าอาชีพเกษตรนั้นถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมคุณปู่ในมุมมองผมนะผมว่าเกษตรเนี่ยยากกว่าอุตสาหกรรมเพราะอะไรรู้ไหมคุณปู่
อุตสาหกรรมเนี่ยมันตั้งเครื่องมันแน่นอนมันเป็นของไม่มีชีวิตครับใช่คาดเดาได้มันตั้งเครื่องไว้ต้องการให้มันหมุนร้อยรอบต่อนาทีต้องการให้แรงดันต้องนู้นทุกอย่างเป๊ะหมดความแปรผันต่ำแต่เกษตรเนี่ยมันแปรผันสูงมากยิ่งของคุณสุวิทย์เนี่ยครับปลูกเมลอนกลางแจ้งอ่ะคุณปู่แต่ละวันอุณหภูมิเท่ากันไหมฮะไม่เท่าแสงแดดเท่ากันไหมฮะไม่เท่าความชื้นเท่ากันไหมไม่เท่าและตลอดเวลาเมลอนอายุเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถูกไหมครับมันพัฒนาการแต่ละช่วงมันต้องการคุณค่าโภชนาการแต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละสายพันธุ์ก็ต้องการไม่เหมือนกันเผชิญกับศัตรูพืชด้วยนะครับทั้งเชื้อราทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสแมลงถ้าไม่ใช้องค์ความรู้ไม่มีทางก่อนหน้านี้ก็มีคนปลูกเมลอนแต่ที่สำเร็จสุดยอดไม่มีใครเท่าคุณสุวิทย์เพราะอะไรเพราะคุณสุวิทย์เป็นนักการเกษตรรุ่นใหม่ที่ศรัทธาในนวัตกรรมการเกษตรใช้ความรู้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยนะครับผมอยากฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศโดยเฉพาะลูกหลานเกษตรกรที่เวลานี้อาจจะมาทำงานกินเงินเดือนเป็นวิศวกรเป็นแพทย์เป็นนักวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆอยากให้หันกลับมาดูอาชีพเกษตรอาชีพเกษตรก่อนที่ใช้องค์ความรู้ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่สามารถสร้างฐานะเป็นเศรษฐีได้ครับเพราะนั้นภาพที่เคยเห็นนั้นว่าเกษตรกรยากจนเป็นส่วนใหญ่มันเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าเกษตรกรที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีไม่เอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทำอะไรก็ทำตามความเคยชินไม่รู้ว่าที่ทำนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นนะฮะเช่นต้องใส่ปุ๋ย3ถุงต่อไร่3ลูกต่อไร่ทำไมต้อง3ลูกทำไมต้องปุ๋ยสูตรนี้ถ้าทำอย่างด้วยความเคยกินแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะเหมือนกับที่เราเห็นมันก็ไม่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่เกษตรกรเกษตรกรก็ยังคงยากจนอยู่อย่างนั้นถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นตัวอย่างชัดเจนว่าเมืองไทยมีเกษตรกรที่ร่ำรวยก็มีและทุกคนเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มาพร้อมองค์ความรู้ศึกษาหาความรู้แล้วมาประยุกต์ใช้มีการมาตรการในการเตรียมดินเตรียมเมล็ดการให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยพูดง่ายๆถูกต้องตามหลักวิชาการเคลียร์ทุกอย่างทำได้อย่างนี้นะครับอาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทำง่ายนะครับถ้าจะทำให้ดีเนี่ยมันหินเหมือนกันมันต้องเอาจริงเอาจังและใช้องค์ความรู้แต่ถ้าทำสำเร็จคุณปู่ไล่หนึ่งทำเงินท่านสามารถมีตลาดรองรับได้เอาพูดง่ายไม่ต้องเอาชิจูโอกะแล้วครับเอาซากุระเนี่ยครับผมปลูกสัก2ไร่ได้ 5,000 ลูกต่อปีลูกละ 1,000 บาท5ล้านแล้วคุณปู่นะฮะแต่ว่าคุณสวิทย์ฝากไว้อย่างนะครับว่าในผมชอบไอเดียเรื่องการตลาดคุณปู่เราไม่ควรปลูกสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์หนึ่งเยอะเกินไปเพราะขืนปลูกสายพันธุ์เดียวปลูกมากล้นตลาดราคาก็ตกถูกไหมครับควรจะปลูกหลายๆสายพันธุ์ตอบสนองต่อตลาดความต้องการผู้บริโภคที่แตกต่างแล้วปลูกให้พอเหมาะเพื่อรักษาความพรีเมียมราคาไว้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่สุดยอดใช่ไหมคุณสุวิทย์นี่เป็นนักการเกษตรที่ไม่ใช่เก่งด้านการผลิตอย่างเดียววิสัยทัศน์ด้านการตลาดทุกอย่างสุดยอดเก่งมากใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเกษตรกรบางคนเขาถึงได้ดิบได้ดีตลอดเวลาทำอะไรก็ขึ้นไม่ใช่โชคช่วยไม่ได้ทำบุญมาดีนะคะแต่ว่า นี่แหละคือเขาขยันแล้วเขาศึกษาหาความรู้จริงๆแต่โชคดีสำหรับเราคนอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทำแบบนี้เนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปหาความรู้ใหม่ไปปรึกษาทั้งสองท่านนี้เราก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ก็ได้เปิดดูนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็เปิดไอเดียเปิดมุมมองกันละกันนะคะ วันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณหมอมากๆสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจนะคะในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ให้เราได้มานั่งกันเย็นๆฮะกับบรรยากาศน่ารักน่ารักจำลองความเป็นธรรมชาติมาอยู่ในร้านด้วยนะคะกับร้านบ้านต่อไม้นะคะหรือว่า Stamp House อยู่ที่เลียบทางด่วนรามอินทราค่ะใครสนใจก็เปิดบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตัวอย่างของพืชเศรษฐกิจตัวใหม่2ตัวที่อาศัยนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับมาปลุกปั้นจนกระทั่งมันมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในเรื่องนวัตกรรมการเกษตรกับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะทำเงินมหาศาลต่อไร่เนี่ยกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คุณปู่สังเกตไหมครับว่าอาชีพเกษตรกรรมคนในสังคมบอกเป็นเกษตรกรยากจนจริงไหมจริงครับแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรทุกคนไม่ได้ยากจนเกษตรกรที่รวยๆก็มีและเกษตรกรที่รวยแทบทุกคนมีนิสัยเหมือนกันคือเป็นเกษตรกรที่
ศรัทธาในองค์ความรู้ศรัทธาในเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีมาใช้เป็นเกษตรแบบแม่นยำสูง